ปล้นน้ำมันนะครับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเรือบรรทุกน้ำมัน CP41 ที่ถูกโจรสลัดปล้นในน่านน้ำประเทศมาเลเซียแล้วก็ดูดเอาน้ำมันไป1,500,000 ลิตรได้ประสานหน่วยงานและความมั่นคงทางทะเลของมาเลเซียเพื่อติดตามจับกลุ่มครับความคืบหน้าเหตุการณ์โจรสลัดปล้นเรือบรรทุกน้ำมันของไทยครับที่ชื่อว่าเรือ CP41 ในเขตหน้าน้ำประเทศมาเลเซียขนาดขนน้ำมันดีเซล3,500,000 ลิตรจากประเทศมาเลเซียมาส่งที่จังหวัดสงขลาและถูกโจรสลัดดูดน้ำมันไป1,500,000 ลิตรแต่ว่าโชคดีครับที่ลูกเรือทั้ง17 คนปลอดภัยเหตุเกิดวันที่23 มิถุนายนที่ผ่านมาและขณะนี้เรือ CP41 เดินทางกลับถึงสงขลาแล้วนะครับล่าสุดพลเรือโทพรชัยปิ่นทองผู้บัญชาการกองเรือภาคที่2ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต2ส่งเรือหลวงตากใบทัพเรือภาคที่2พร้อมกับทีมสหวิชาชีพทั้งเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าดำเนินการตรวจเยี่ยมและสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทราบว่าโจรสลัดมีอาวุธมีดยาวปลายแหลมยาวประมาณ70 เซนติเมตรครบทุกคนครับแล้วก็มีปืนพกสั้นจำนวน2 กระบอกขู่บังคับลูกเรือห้ามขัดขืนและได้ทำลายอุปกรณ์เดินเรือวิทยุติดต่อสื่อสารรวมทั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากนั้นได้ดำเนินการรื้อค้นทรัพย์สินมีค่าของลูกเรือแล้วก็นำติดตัวไปหลายรายการรวมทั้งได้ทำการสูบถ่ายน้ำมันดีเซลของเรือไปไม่ต่ำกว่า1,500,000 ลิตรแล้วหลบหนีไปกับเรือที่ขนถ่ายน้ำมันพลเรือโทพรชัยปิ่นทองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2เปิดเผยว่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้ประสานงานหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลของมาเลเซียให้ทราบแล้วนะครับเพื่อติดตามจับกุมเรือโจรสลัดที่ปล้นเรือบรรทุกน้ำมันของไทยในน้ำมาเลเซียต่อไปครับตอนนี้ทางตำรวจก็ยังไม่ยืนยันถึงสัญชาติของกลุ่มโจรสลัดที่ปล้นเรือครั้งนี้นะคะว่าเป็นสัญชาติไหนกันแน่นะคะ